ตันนะตรสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการปฏิบัตินะก็ อยู่ไปอยู่มาเรื่อยๆวันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันเราก็กำหนดว่าเป็นวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้อันนี้ก็เป็นการกำหนดเครื่องหมายกันให้พอรู้เรื่องพอเข้าใจแต่ที่จริงวันมันก็เป็นวันของมันนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงจึงมีวันนี้แล้วก็ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อม มันพรุ่งนี้มันก็มีขึ้นเมื่อมันเกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีเหมือนกันต้องรอมันเกิดขึ้นก่อนอย่างนี้นะว่าไปแล้วมันก็เป็นธรรมดาของมันนะวันนี้มันก็ได้มาฟรีฟรธรรมดานะเราไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนกับแก่เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะได้มาฟรีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตอนนี้พวกท่านก็ แก่ลงกว่าเดิมนิดหนึ่งแหละนะบางท่านก็อาจจะใช้คําว่าแก่ไม่ได้ต้องใช้คําว่าใกล้ตายแล้วนะบางท่านก็หนักกว่านั้นอีกต้องพูดว่าใกล้เกิดใหม่แล้วนะอย่างนี้ก็มีก็แล้วแต่แล้วแต่จะใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นของมันเราก็มาปฏิบัติมาฝึกมาหัดเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมัน ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วที่มันจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ด้วยการกําหนดเครื่องหมายกําหนดนะสัญญาเป็นผู้กําหนดพอก <icle> <Cle> <pom> ําหนดเครื่องหมายเสร็จแล้วก็ yep. ปรุงแต่งให้มันดีให้มันไม่ดีให้มันถูกให้มันผิดเหมาะสมไม่เหมาะสมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เป็นวันดีเป็นวันไม่ดีอย่างนี้จึงถูกอย่างนั้นจึงผิดปรุงกันขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสังขาร ที่ปรุงกันต่างๆนานาท้ายที่สุดแล้วในโลกสังขารในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเกินขันห้าไม่มีอะไรเกินรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวนๆอยู่ในนี้แหละนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนไม่มีอะไรเกินนี้หรอกนะก็ถ้ามองดูเป็นคนช่างสังเกตก็จะกำหนดหรือว่าจับได้ว่าอ๋อมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้มันคือตัวนี้นอ,นอย่างนี้นะครับ เช้านี้ก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้ท่านนี้เขียนถามกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพระหว่างเดินจงกรมสามารถกำหนดจิตที่เท้าระหว่างก้าวเท้าได้หรือไม่ครับเช่นเมื่อจะก้าวขวาก็ให้คิดขวาก้าวซ้ายก็คิดซ้ายเหมือนพูดในใจคล้ายกับ กำหนดลมหายใจเข้าออกขอบพระคุณครับได้นะอันนี้ก็คือเรารวมจิตให้มาอยู่ที่ใดที่หนึ่งก่อนการรวบรวมจิตก็ดีกว่าปล่อยจิตมากนะโดยปกติการทำกรรมฐานไม่ว่าอะไรเขาก็ใช้วิธีรวมจิตทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพวก,พวก,พ,วกพวกเรานี้รวมนี้ไม่ใช่รวมจิตให้มาอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่เรารวมมาก่อนเพื่อจะฝึกคุณธรรมต่างๆเข้ามาในจิตอีกชั้นหนึ่งนะ ไม่ใช่รวมให้มาอยู่นิ่งๆแต่รวมเข้ามาเพื่อจะฝึกมันให้ได้ความอดทนฝึกมันให้ได้ศีลฝึกมันให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาแต่เบื้องต้นก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือรวมจิตนะการรวมจิตก็คือว่าเราก็นึกเอาหน่อยหรือบอกตัวเองเอาหน่อยเตือนตนเองเอาหน่อยว่าให้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเช่นจะก้าวเท้าก็ให้มารู้สึกรวมจิตเข้ามาว่า นี่จะก้าวเท้าขวานี่จะก้าวเท้าซ้ายนี่จะหันไปทางนั้นทางนี้อันนี้นะซึ่งวิธีทำพวกนี้ถ้าคนไหนที่เคยชินทำอะไรพรวดพลาดก็ทำอะไรๆช้าลงหน่อยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับท่านนี้ก็จะทำแบบนี้ก็ได้นะหรือท่านอื่นจะเอาวิธีนี้ไปทำก็ได้นะอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์ ทำไมตอนเดินจงกรมจึงไม่สามารถเดินให้เร็วๆได้เพราะเหตุใดในเมื่อการเดินเร็วก็มีสติได้เหมือนกันขอบคุณครับการเดินนี้เดินเร็วหรือเดินช้าก็ได้เดินพวดพลาดยังไงก็ได้หรือขนาดวิ่งก็ยังมีสติได้แต่ว่าการเดินเร็วๆอย่างนั้นการวิ่งอย่างนั้นเราไม่เรียกเดินจงกรมเดินจงกรมนี้เป็นการเดินวิธีหนึ่ง เป็นเทคนิควิธีพิเศษต่างหากนะโดยเฉ้ามาในห้องนี้เรามาเดินเนี่ยคนมันเยอะถ้าเดินเร็วมันก็ชนตูดกันโดยส่วนใหญ่เนะเราก็เดินชา้ชาๆและปกติการเดินจงกรมเขาก็ไม่เดินเร็วเพราะว่าเป็นการเดินพิเศษอย่างหนึง่งเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปทำโน่นทำนี่ทำอะไรที่พิเศษแน่นอนถ้าเรามีอะไรที่จะต้องไปทำเต้นไปหาครูบาอาจารย์ก็ต้องเดินเร็วหน่อย ไปทํานั่นทนํานี่ไปที่ทํางานถ้ากลัวไม่ทันเวลามันน้อยก็ต้องวิ่งไปเลยอันนี้มันแล้วแต่ก็มีสติได้ทั้งนั้นแหละวิ่งก็มีสติได้เดินเร็วก็มีสติได้แต่ไม่ถือว่าเป็นการเดินจงกรมเพราะไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่พิเศษเป็นเพียงการกระทําบริหารทุกธรรมดาธรรมดาไปส่วนการเดินจงกรมเป็นเทคนิควิธีที่พิเศษสำหรับการฝึกสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะนะ เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บอกเอาไว้นะเป็นการฝึกชนิดหนึ่งถ้าเรียกตามชื่อของการฝึกเขาเรียกว่าการฝึกชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอโดยการเดินจงกรมและการนั่งนะเป็นการเดินพิเศษอย่างหนึ่งถ้ามีงานต้องทําเช่นไปเดินบิณฑบาตอันนี้ก็ไม่เรียกเดินจงกรมพระมาเดินแล้วก็กวาดลานวัดอะไรไปเช็ดน่นทูนี่ ก็ไม่เรียกเดินจงกรมเมื่อทำกิตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรจะทำแต่เพื่อให้มีสติอยู่กับตัวต่อเนื่องก็มีการเดินพิเศษขึ้นมาเรียกว่าเดินจงกรมและการเดินจงกรมก็ต้องทำที่พิเศษขึ้นมาด้วยไม่ใช่เดินถนนที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้นะต้องทำที่พิเศษฉะนั้นในวัดหรือว่าในกุฏิของพระก็ดีอะไรก็ดีเขาจึงมีที่เวลาท่านทำกุฏิท่านก็จะมี ทำลู่จงกลมเอาไว้เป็นที่พิเศษเลยเป็นที่พิเศษอย่างพวกเราก็มีเขาทำไว้เห็นไหมเป็นที่พิเศษอย่างนี้คือทำอะไรลักษณะของจงกลมลักษณะนั่งสมาธิมันเป็นการกระทำที่พิเศษขึ้นมาทำไมต้องทำให้มันพิเศษอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความตั้งใจว่าจะทำอันนี้พอตั้งใจว่าจะทำอันนี้ความรู้ตัวมันก็เกิดขึ้น ว่าตอนนี้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นปกติเวลาจะเดินจงกรมเขาจึงไหว้พระก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนมายืนลู่จงกรมปั๊บก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอัครสาวกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณร่างกายแขนขาที่เป็นผู้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยเดินมันเป็นการเดินที่พิเศษน่ะ ฉะนั้นปกติจึงเดินช้าๆเพื่อให้เกิดความรู้ตัวได้เต็มที่เพราะเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ได้กำหนดว่าต้องทําอะไรต่อไปในระหว่างเวลานี้5นาทีนี้10นาทีนี้หนึ่งชั่วโมงนี้เราจะเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้ทำเน่องนี้นะครับฉะนั้นโดยปกติจงกลมจึงเป็นการเดินช้าๆเพื่อว่าจะได้มีความรู้ตัวที่ดี แล้วก็มีเวลาคิดพิจารณาหลายๆเรื่องนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องสติอย่างเดียวบางครั้งก็จะมาเดินเพื่อทบทวนเรื่องต่างๆที่เราทํามาในอดีตว่าที่ทํามาเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังเช่นว่าบางทีพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตมาพอมีเวลาเราก็มาตั้งใจเดินเอะที่เราทำทำมาเนี่ยใช้แขนใช้ขาคุ้มค่าหรือยังอะไรหรือยังเนี่ยเป็นการรู้จักพิจารณาพวกนี้มองดู จะได้กระตุ้นตนเองอย่างนี้หรือบางทีก็มองไปที่ความผิดพลาดในอดีตเอามาเป็นครูสอนตนเองว่าโอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี่มันเพราะอะไรเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมจนกระทั่งแม้การพิจารณาธรรมะขั้นลึกซึง้งก็ใช้การเดินจงกรมนี้เป็นตัวช่วยเป็นตัวกระตุน้นสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิด สมาธิเกิดปัญญาอย่างนี้นะฉะนั้นเดินจงกรมปกติจึงเดินช้าๆจะได้มีเวลาพิจารณาโดยเฉพาะท่านไหนที่จะพิจารณาธรรมะเนี่ยนะพิจารณาธรรมะพิจารณารูปนามพวกนี้ท่านก็จะเดินช้าๆแล้วก็กลับไปกลับมายกเว้นแต่เวลาที่ง่วงหรือว่าเวลาที่สติมันอ่อนลงก็จะเดินเร็วหน่อยอาจจะสะบัดมือบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้าปกติแล้วก็จะไม่ทำอะไรที่เหมือนปกติก็จะมีการแค่สำรวมกลุ่มมือไว้แล้วก็ทำเป็นสำรวมมากๆอันนี้ฉะนั้นเดินจงกรมจึงเป็นการเดินที่พิเศษอย่างหนึ่งไม่ใช่เดินอะไรก็เป็นจงกรมนะไม่ใช่เดินตามถนนก็เป็นจงกรมไม่ใช่อย่างนั้นพวกนั้นก็เดินธรรมดาไม่ใช่เดินไปทำงานก็เดินจงกรมฉะนั้นเดินจงกรมจะเป็นพิเศษ นะฉะนั้นถ้าเราไปที่ทำงานเราต้องการจะเดินจงกรมเราก็มีเวลาปุ๊บสิบนาทีก็กำหนดที่ก่อนว่าเราจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นแล้วก็ตั้งใจเป็นพิเศษว่าเราจะเดินตรงนี้นะฉะนั้นการเดินจงกรมนี่เป็นวิถีพิเศษคล้ายๆต้องมีการทำสถานที่ต้องมีการกำหนดที่ว่าจะเดินถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องมีการตั้งใจใคล้ายๆให้เกียรติ กับทางอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วก็ค่อยทำอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์คำถามนี้ได้ยินกันบ่อยๆคือตายแล้วไปไหนจึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าในความคิดของท่านอาจารย์ท่านคิดว่า ความจริงแล้วตายแล้วไปไหนกันแน่คะอันนี้ไม่ต้องคิดหรอกครับอันนี้มันก็ว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดภาษาคนแบบคนเราให้พอเข้าใจได้ว่าตายแล้วไปไหนพูดภาษาคนก็ว่าตายแล้วก็ไปเกิดไปเกิดใหม่ไปตามกรรมของตนเองอันนี้พูดแบบภาษาคนเราก็ให้พอรู้กันว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิด ให้พอรู้กันแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมะตามหลักวิปัสสนาที่เราจะฝึกหัดกันเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไอ้ความตายตายแล้วไปไหนเนี่ยตายแล้วมันไม่ไปไหนแล้วตายแล้วเกิดมันก็ดับความตายมันมีเพราะความตายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความแก่มันไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปน ทีนี้ความตายมันจะเกิดนี่มันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยอะไรความตายจึงเกิดขึ้นความตายนี้เป็นของกลางกลางไม่ใช่ของใครเป็นของกลางนะความแก่ก็เป็นของกลางความตายก็เป็นของกลางจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ตายไม่ใช่คนตายแต่เป็นความตายเป็นสภาวะอันหนึ่งที่มันมีเหตุมันก็เกิดเกิดแล้วก็ดับความตายไม่ได้มีอยู่ก่อน มีเมื่อมันเกิดเกิดแล้วก็ดับไปความตายอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ปรากฏหรอกนะแต่ว่าพอมีเหตุมันก็เกิดขึ้นนะพอพูดให้กันเข้าใจหน่อยก็บอกว่าพวกเรานี่เมื่อเกิดมาแล้วก็ตายทุกคนอย่างนี้นะอันนี้ก็พูดให้เข้าใจง่ายความตายก็คลืบคลานมาเรื่อยๆอะไรก็ว่าไปอันนี้พูดภาษาคนเราให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าพูดภาษาเป็นธรรมะ ความตายก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปที่ความตายเกิดขึ้นก็เพราะมีความเกิดมันเกิดความเกิดก็คือขันทั้งห้ามาประชุมรวมกันอย่างพวกเราตอนนี้แต่เดิมก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่ขันธ์ห้ามันมาประชุมกันก็เรียกว่าเกิดเรียกว่าเกิดขึ้นมาพอถึงวันหนึ่งความตายก็เกิดขึ้นเมื่อความตายเกิดขึ้นขันทั้งห้าก็แตกออกจากกัน ไม่มีการรวมกันอีกตอนนี้พวกเรายังความตายยังไม่เกิดพอความตายยังไม่เกิดขันห้ามันก็รวมกันแล้วก็ส่งทอดมาขันห้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ขันห้าวันนี้แต่มันก็ส่งทอดกันมาเรื่อยๆเป็นไปในรูปกระแสนะรูปร่างในวันนี้ร่างกายในวันนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายเมื่อวานนี้แก่กว่าเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งละเนี่ยมันก็ส่งทอดปัดจจัยกันมา บุญและบาปอุปนิสัยใจคอก็ไม่ใช่ของเมื่อวานนี้แต่ส่งทอดคุณสมบัติและปัจจัยต่างๆติดตามมาอย่างนี้นะฉะนั้นรูปร่างกายของเราก็ไม่ต่างจากเมื่อวานมากแต่ก็ไม่ใช่ของเมื่อวานแก่กว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะอุปนิสัยใจคอที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของเมื่อวานแต่ว่าก็ไม่ต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่อาจจะเลวกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งหรือดีกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่ง นะแล้วแต่ทํานองนี้นะครับอันนี้ความตายก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีเหตุแล้วเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงแบบสัตว์แบบบุคคลแบบการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆวนเวียนไปนะความตายเกิดขึ้นความตายก็ดับไปความเกิดก็เกิดขึ้นความเกิดก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ อีกท่านหนึ่งขอเรียนถามท่านอาจารย์สุภีค่ะขณะเดินจงกรมไปสักพักหนึ่งพอหยุดยืนพิจารณาทำความรู้สึกตัวในท่ายืนจะมีอาการตัวโยกเยกโอนเอ็นไปมาจะเป็นทุกครั้งที่เดินจงกรมแต่พอออกเดินไปก็ไม่เป็นอะไรวงเล็บไม่ลม้มพอกลับมายืนก็โยกเยกอีกดังนี้ทุกครั้งเป็นเพราะสติอ่อน หรือไม่คะได้ลองกําหนดกํำมือบ้างเอียงตัวบ้างบางครั้งหายโยกได้บางครั้งก็ไม่หายค่ะขอทราบวิธีแก้ไขด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับอันนี้เป็นอาการของกายที่เกิดขึ้นจากจิตนะเนื่องจากจิตของเราเวลากําหนดรู้อารมณ์รวมจิตมาไว้ที่ตัวเองสักพักหนึ่งจิตก็จะเปลี่ยนแต่เดิมจิตเป็นจิตฟุ้งซ่าน จิตมันก็จะเริ่มมีกําลังและรวมตัวขึ้นเวลาจิตมีกําลังรวมตัวขึ้นพอสมควรจะเป็นไปเพื่อสมาธิแต่ยังไม่ใช่สมาธินะจะเป็นไปเพื่อสมาธิก็จะออกมาสู่อาการทางกายก่อนอาการของทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้เกิดจากจิตเนื่องจากจิตมันมีความปรามโมทเบิกบานและมีปีติเมื่อมีความปีติเนี่ยเนื่องจาก ปีติมันเป็นอาการที่รุนแรงเพราะอาการที่รุนแรงมันก็จะส่งผลออกมาด้านร่างกายเช่นทำให้น้ําตาไหลบ้างทำให้กายโยกไปโยกมาควบคุมไม่อยู่บ้างเวลานั่งก็อาจจะโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังหรือหงายท้องบ้างหรือว่าหมุนไปหมุนมาบ้างหรืออาจจะรู้สึกคันยุกยิกยุกยิก,ยกอาจจะเหมือนกับมีตัวแมลงไต่ไปตามตัวบ้างพวกนี้เป็นอาการของจิต ที่ออกมาทางกายเนื่องจากจิตมันถูกกระตุ้นโดยสติโดยปีติอะไรต่างๆมันถูกกระตุ้นออกมานะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรให้กำหนดรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนะอย่างนี้อย่าไปงงอย่าไปสงสัยถ้าสงสัยก็ให้รู้ว่ามันสงสัยพอทำไปสักพักเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเมื่อ ปราโมทปีติที่รุนแรงนี้ระง,งับลงระง,งับลงต่อไปมันก็จะเหลือเฉพาะด้านจิตก็คือจิตก็จะรู้สึกเอิบอิ่มอันนั้นคือปีติในด้านในจริงๆและเมื่อเอิบอิ่มก็ให้กําหนดรู้ว่านี่มันเป็นปีติที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปก็จะทําให้กายระง,งับคือมันไม่โยกไม่โครงไม่โอนไม่เอ็นนั่งก็ดูเรียบร้อยนั่งก็สบายตัวเหมือนเบานั่งอยู่บนอากาศ คลายลายอย่างนั้นเดินก็สบายอันนี้เรียกว่าปัสสธิจิตก็สบายต่อไปก็จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เรียกว่าสุขต่อมาก็เกิดสมาธิอันนี้เป็นกระบวนการของมันเรียกว่าธรรมะฝ่ายสมาธิปราโมทย์ปีติปัสสทธิสุขและสมาธินะอย่างนี้เป็นธรรมดาบางคนก็มากบางคนก็น้อยบางท่านอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ไม่เป็นไร บางคนฟังอย่างอาจารย์ว่าเอยากเกิดบางเว้ไม่ใช่อย่างนั้นบางท่านอาจจะไม่เกิดก็ได้บางท่านอาจจะข้ามไปเลยอาจจะข้ามมาปีติเบิกบานอยู่ในใจและสงบระงับมีความสุขปลอดโปร่งอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งเดินยืนก็สบายไม่เครียดไม่หนักหัวไม่หนักอกอันนั้นเรียกว่าสุขสุขนั่นแหละจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่นี้จะสามารถตัดวงจรได้อย่างไรนอกจากการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถตัดวงจรได้บ้างก็คืออย่าไปทำตามความอยากและตามความคิดการไม่ทำตามความอยากและตามความคิดไม่ทำเพื่อน,น้าเราไม่ทำให้เราตัวใหญ่ ไม่รักษาหน้าไม่ทำเพื่อตัวเพื่อตนอะไรพวกนี้ไม่ทำด้วยความสำคัญตนอันนี้เป็นการตัดวงจรปฏิจจสมุบบาทตรงกลางก็คือตัดตรงอุปาทานเพราะว่าเวลามีเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตัญหาความรักความพอใจก็เกิดอุปาทานอุปาทานนี้มันจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เราได้นั่นได้นี่ อยากมีหน้ามีตาอยากรักษาหน้าเราในชีวิตประจําวันก็จะมีเยอะวิธีตัดก็คืออย่าไปทําตามมันอย่าอยากรักษาหน้าตัวเองอย่าอยากหน้าใหญ่เวลาจะทําเพื่อตัวเองพูดให้ตัวเองหน้าใหญ่ก็อย่าไปพูดนะอันนี้ก็จะตัดมันได้นะตัดมันได้มากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปส่วนถ้าจะตัดได้จริงๆนี้ต้องปฏิบัติทมเท่านั้นเพราะว่าเบื้องต้นของมันจริงๆก็คืออวิชชา ความไม่รู้นะต้องปฏิบัติธรรมจึงจะถอนมันได้นะถ้ายังมีอวิชชาอยู่ถึงแม้เราจะตัดมันไม่ทํานั่นไม่ทํานี่เดี๋ยวมันก็มาใหม่อยู่ดียเพราะว่ามันยังเหลืออวิชชาอยู่และการจะละอวิชชาได้ถอนอวิชชาขึ้นได้ก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนาจึงจะถอนได้นะแต่ในใจชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้มันเพิ่มนะักก็นั่นแหละอย่าไปทําตามอยากและอย่าไปทําตามคิด เวลามันอยากจะได้นั่นได้นี่เพื่อให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็หยุดหยุดมันบ้างยัง้งยั้งมันบ้างนะอย่างนี้ก็จะพอช่วยได้เป็นการตัดวงจรปฏิจจสมุมปบาทในชีวิตประจำวันไม่ให้มันเกิดตัวตนเอามาแบกเยอะเดี๋ยวไปทำเพื่อนหน้าเราเยอะเดี๋ยวสักหน่อยก,กลัวเราเสียหน้าอีกแหละมันก็ต้องเอาหน้ามาแบกหลายอันไปทำให้เราเป็นผู้ถูกเป็นผู้สำคัญเดี๋ยวสักหน่อยก็ กลัวเราจะไม่สําคัญอีกก็แบกหนักอีกแล้วมันเหนื่อยนะนั้นก็ฉะนั้นถ้าตัดได้บ้างก็ดีเหมือนกันนะทําให้เบาลงแต่ว่าจะตัดได้จริงๆนี้ต้องปฏิบัติรรมเท่านั้นนะต้องตัดให้ถึงอวิชชาอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์จิตที่ฟังทำแล้วบางครั้งจิตจะอ่อนไหวไม่ยินดียินร้าย บางครั้งจิตจะอ่อนโยนไม่ยินดียินร้ายและมีเมตตาจิตจะคงสภาพนี้ได้หนึ่งถึงสวันหลังจากนั้นจิตอกุศลก็จะมีกำลังแรงมากจะเห็นจิตอกุศลเกิดขึ้นเนืองๆเ,เอาไม่อยู่ค่ะจะทำอย่างไรคะไม่อยากให้เกิดมโนกรรมต้องไม่ประมาทและไม่ปล่อยจิตนะห้ามปล่อยจิต การฟังธรรมเนี่ยผมก็ได้กล่าวแล้วเวลาเราฟังธรรมหรือร,รู้อะไรดีๆอ่านหนังสือธรรมะก็จะเกิดความรู้แต่ทีนี้บางคนปล่อยจิตคือไม่มีสติพอไม่มีสติความรู้มันเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะอยู่ได้สักพักหนึ่งนี่ท่านนี้ยังดีนะอยู่ได้หนึ่งถึงสามวันบางคนแค่ลุกออกจากห้องฟังธรรมหายหมดแล้วอย่างนี้ ท่านนี้ยังเก่งนะเนี่ยนะฟังทำเสร็จแล้วจิตยังอ่อนโยนอยู่ตั้งเป็นวันๆนะถือว่าเก่งดีเดียนะฉะนั้นได้อะไรดีๆแล้วก็ดีแล้วแต่อย่าปล่อยจิตให้มีสติไว้ฟังทำรู้เรื่องเข้าใจก็ให้มีสติอย่างน้อยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไว้กายเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งกำมือเข้าแบมือออกให้รู้มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตามอย่าปล่อยจิตให้ลอย อย่าปล่อยจิตให้จิตอยู่กับตัวไว้เสมออย่างน้อยอยู่กับลมหายใจไว้อยู่กับมือไว้ถ้ามันลอยไปก็รู้ตัวขึ้นมาก็เอากลับมาให้อยู่ไว้อย่างนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งจิตที่เกิดอกุศลบ่อยๆเป็นเพราะจิตสั่งสมอกุศลจนเป็นอนุสัยมากกว่าจิตที่เป็นกุศลใช่หรือไม่หรือเป็นปกติจิตของปุถุชน เป็นปกติของปุถุชนที่ปล่อยจิตนะปุถุชนทุกคนที่ปล่อยจิตย่อมมีกิเลสเกิดมากโดยธรรมชาติไม่เฉพาะเราหรอกต่อให้ฟังธรรมะเยอะขนาดไหนฟังมาเป็นปีปีบางคนฟังมาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่เนี่ยถ้าออกจากวัดและปล่อยจิตกิเลสก็เกิดมากเหมือนเดิมไม่ต่างกันหรอกมันเป็นธรรมชาติท่านจึงให้ชื่อว่าปุถุชนแปลว่าคนผู้ที่ทำให้กิเลส เกิดขึ้นมากหมายถึงกิเลสนั้นมันไม่มีตัวตนแต่สำหรับคนผู้นี้กระทบอารมณ์แล้วกิเลสจะเกิดขึ้นมากเนี่ยจึงเรียกว่าปุถุชนไม่ว่าใครหรอกปุถุชนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีกิเลสเกิดมากพอกันถ้าปล่อยจิตนะฉะนั้นวิธีของปุถุชนท่านจึงให้สำรวมระวังอย่าปล่อยจิตไปให้สำรวมไว้กับลมหายใจเข้าออกสำรวมไว้กับมือทำกรรมฐานไว้เสมอ ก็จะเป็นตัวช่วยกันกิเลสได้กันกิเลสแต่มันกันได้เป็นครั้งครั้งกันได้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในตอนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับกรรมฐานนั่นแหละทีนี้ถ้าจะขาดกิเลสไม่ให้กิเลสมันเกิดเลยนี้ต้องเป็นพระอริยเจ้าจะตัดถอนรากถอนโคนต้องครบอริยมรรคมีองค์ดที่เรามาฝึกกันอยู่นี่ก็เพื่ออันนี้แหละเพื่อว่าต่อไปเราจะได้ไม่ต้องสำรวมแล้วก็ปล่อยจิตก็สบายกิเลสไม่เกิด พระอริยเจ้านี่ท่านสามารถเชื่อจิตของท่านได้ปล่อยมันไปเลยกิเลสไม่เกิดส่วนพวกเราเนี่ยเชื่อมันไม่ได้นะเชื่อได้เลยว่าถ้าปล่อยกิเลสเกิดนะ <c oughs> แต่ถ้าพระอริยะเจ้าท่านว่าปล่อยมันไปเลยกิเลสไม่เกิดแล้วนะถ้าเจออะไรไม่ดีปั๊บมันจะบอกว่าเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยจิตของท่านมันเชื่อใจได้ส่วนพวกเราก็เชื่อใจได้เหมือนกันว่าถ้าปล่อยไปกิเลสเกิดแง่แงฉะนั้นห้ามปล่อยไปเด็ดขาดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ อีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตคุณพ่อคุณแม่ก็สั่งสอนให้เป็นคนดีและพาเข้าวัดบวชชีพราหมณ์ในช่วงปิดเทอมมาตลอดทำให้ดิฉันเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่จะด้วยเวรกรรมหรือความที่ดิฉันจิตใจอ่อนไหวง่ายเหตุการณ์ในชีวิตช่วงหนึ่ง ทำให้ดิฉันได้กระทําผิดศีลข้อที่สามไปค่ะซึ่งดิฉันก็รู้ตัวเองว่ามันเป็นการผิดวงเล็บแต่ดิฉันก็พยายามหาเหตุผลเพื่อให้ผิดน้อยลงคือดิฉันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนวงเล็บปิดมีสิ่งใดที่จะลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นได้บ้างไหมคะดิฉันไม่อยากตกนรกค่ะและควรจะทำอย่างไรกับบ่วงบาป ที่ยังคงอยู่และตัดไม่ขาดคะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่มีโอกาสผิดพลาดได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ศีลข้อนี้สังคมเราในสังคมไทยนี้อาจจะให้ค่ามากหน่อยว่าถ้าผิดข้อนี้มันผิดแรงจริงๆศีลข้ออื่นมันก็ผิดเหมือนกันเนะ่เช่นฆ่าสัตว์เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่ผิดมากแต่มันก็ผิดมากเหมือนกันโดยกรรมเนี่ยอย่างสุราเมรัยยิ่งผิดหนัก แต่สังคมเขาเห็นกินเยอะแยะอันนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองของสังคมเท่านั้นเองฉะนั้นท่านอย่าไปจริงจังนักแต่แน่นอนมันผิดมันก็ผิดนั่นแหละข่าสัตว์มันก็ผิดลักทรัพย์มันก็ผิด,ผดคดโกงมันก็ผิดประพฤติผิดในกามอย่างท่านนี้ก็ผิดเหมือนกันพูดโกหกมันก็ผิดบางทีนึกว่าไม่แรงนะพูดโกหกเนี่ยอย่างเมืองไทยเรายุคนี้ชอบคิดว่าพูดโกหกนี้มันไม่แรงจนกระทั่งมี คำพูดขึ้นมาว่าอยู่ในสังคมมันก็ต้องโกหกกันบ้างถ้าไม่โกหกก็จะอยู่ไม่ได้นี่ก็แสดงว่าความเห็นมันเพี้ยนไปมากแหละวิปลาดคลาดเคลื่อนไปเยอะเยอะมากนะอย่างนี้จนกระทั่งสุราเมรัยก็เยอะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคิดศีลก็เป็นสิ่งไม่ดีถ้าเรารู้ว่าไม่ดีก็ให้แก้โดยการอย่าไปทำอีกก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรก็เหมือนศีลข้ออื่นๆนะครับ ฉะนั้นถ้าผิดไปแล้วก็อย่าไปทําอีกมันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ถ้าเป็นปุถุชนก็เคยผิดมาแล้วทั้งนั้นถ้าจะพูดให้ท่านนี้พอสบายใจบ้างก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องผมเนี่ยนะอย่าถามว่าผิดอะไรมาบ้างถ้ายกมาสักเรื่องท่านจะขนหัวลุกอย่างนี้นะขนหัวลุกเลยนะอย่างผมนี่นะผิดกว่าท่านเยอะพวกท่านนี่บางทียังน้อยกว่าผมมากอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อว่าจะได้สบายใจว่าเอะผิดน้อยกว่าอาจารย์ไว้ ประมาณนั้นนะอันนี้ผมจะยกะเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งก็ได้ของผมเนี่ยนะนะอย่างนี้ศีลข้อที่หนึ่งนี่ผมผิดเยอะมากตั้งแต่เด็กๆนี่เป็นเด็กบ้านนอกนะเด็กบ้านนอกนี่ต้องเป็นพรานล่าล่าปลาข้าวปลาข้าอะไรต่างๆนี่นะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปแล้วนะไปหาปลามาโอ้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งมาเป็นถังๆเลยเป็นทั้งถัง,ปง,งไปใส่เบ็ดบ้างอะไรบ้างนะ ปลาตัวโตๆนี่เราได้มาแล้วก็หักคอไปเลยจึ๊จึแ๊แ่มคนหัวลุกเรียงครับเนี่ยยังไม่คนหัวลุกอ่าไม่เป็นไรสัตว์มันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนผมเอามาหมดอ่ะนะมันอยู่ใต้ขี้ควายใช่ไหมเอาขี้ควายออกไปขุดขุดขุด,ขด,ขด,ขดมันมานะเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วตำเป็นน้ำพริกกินเข้าไปอย่างนี้พวกกิ้งกา่าพวกอะไรอยู่ตามต้นมงต้นไม้เนี่ยโดนเราล่าหมดนะ ไปยิงมันบ้างอะไรบ้างโอ้เนี่ยเป็นไงบ้างคนหูลูกดีอยังครับเนี่ยไม่ใช่ทาอยู่วันสองวันนะทําอยู่หลายปีมากฉะนั้นสัตว์ที่ตายเพราะผมฆ่านี่นะไม่ใช่น้อย,อยมีเป็นล้านๆเลยนะถ้ามันเอาผมคืนเนี่ยผมไม่มีได้ผุดได้เกิดนะอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นตอนเป็นเด็กนี้ไม่ใช่ฆ่าเป็นอาหารอย่างเดียว มแมลงปอเนี่ยมันก็บินเข้ามันอยู่ดีๆเราก็ไปจับไว้จับแล้วก็มาเด็ดหางมันจึ๊กเสร็จแล้วก็เอาญ้าเนี่ยยัดตูดมันเข้าไปพอยัดตูดมันเข้าไปแล้วก็ปล่อยปล่อยไปแล้วก็วิ่งตามมันแล้วก็เฮ่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 ตามมันไม่ใช่ตัวสองตัวเป็นร้อยร้อยตัวแล้วก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละทำวันนี้ก็เด็ดเด็ดตูดมันมันเจ็บหรือไม่เจ็บไม่รู้รู้แต่ว่ามันอดทนก็แล้วกันแหละก็ยัดตูดมันเข้าไปด้วย ยาเนี่ยยัดตูดแล้วมันก็บินไปนี่เป็นไงครับสยองเรียงครับเนี่ยเออนี้พูดให้ท่านสบายใจว่าโอ้ทำน้อยกว่าอาจารย์นี่นี่พูดข้อเดียวเองนะเดี๋ยวข้ออื่นยังมีอีกเพียบนะอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่หมดนะจิงรีก็ดีอะไรก็ดีมันก็อยู่ของมันดีๆแล้วต้องไปขุดมาไปขุดจากหลุมมันมาเสร็จแล้วก็เอามากัดกันกัดกันพอกัดไม่ดีอะไรไม่ดีก็หมุนมัน ให้มันหัวหมุนเพื่อให้มันเมาเมาแล้วมันก็จะกัดกันเองกัดกับเพื่อนมันนั่นแหละกัดเสร็จเรียบร้อยมันกัดไม่สะใจก็ตีมันตายนี่ป่านนั้นนะคนเนี่ยมันเลวได้ป่านนี้ฉะนั้นพวกท่านอย่ามาเลวอย่างผมนะไม่ดีนะนี่อย่างนี้แต่ของมันแล้วไปแล้วพอมันแล้วไปแล้วอย่างนั้นเราไปเสียใจไปเศร้าโศกไปอะไรมันก็ไม่ได้อะไรหรอกให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีและแก้โดยการอย่าไปทําอีก เท่านั้นแหละการแก้กรรมในทางพุทธมีเท่านั้นจะไปเสียใจไปเศร้าโศกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่เป็นการสร้างกรรมเพิ่มที่ไม่ดีคือเราไปเสียใจไปคิดถึงฉะนั้นถ้าเราจะคิดถึงเราก็คิดถึงในแง่เตือนใจตนเองว่าเห็นไหมโทษของความไม่รู้โทษของสังสารวัฏเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดมากเราก็จะได้ระมัดระวังได้ได้ระมัดระวัง จะได้เกิดในที่ที่ดีๆถ้ายังต้องเกิดอีกแต่ถ้าจะให้แน่นอนก็ให้มาฝึกอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อจะได้เป็นผู้แน่นอนไม่ต้องกลับไปอย่างนั้นอีกแต่ถ้ายังไม่ได้อริยมรรคมีองคแปดยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ยังมีโอกาสกลับไปอย่างนั้นอีกกลับไปผิดอีกกลับไปทำไม่ดีอีกกลับไปตกอบายอีกมันก็วนเวียนไปอย่างนั้นนะ ชีวิตมันจึงเป็นทุกข์เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนเราจึงต้องระมัดระวังนะและถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นพาเราไปทำผิดผิดแล้วก็อย่าไปจริงจังกับมันนักนะกิเลสนั่นนะมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักหรอกให้รู้จักว่ามันเป็นกิเลสแล้วก็เอามาเป็นเครื่องเตือนตอนเองว่าเออต่อไปต้องมีสติให้ดีขึ้นนะถ้าจะคิดถึงก็คิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะช่วยเราได้นะครับ อย่างนี้ท่านนี้ก็ดีก็คือว่าท่านผิดไปแล้วก็รู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดก็อย่าไปทําอีกแต่ทีนี้ที่ผิดพลาดนิดหนึ่งที่ท่านวงเล็บไว้ก็คือก็พยายามหาเหตุผลให้มันผิดน้อยลงอันนี้ไม่ต้องหาหรอกครับให้รู้ว่ามันผิดให้รู้ว่าอันนั้นมันผิดแล้วก็อย่าไปทําอีกเท่านั้นแหละคนเรานะมันผิดกันได้คนอื่นผิดเรายังให้อภัยได้ตัวเองผิดเราก็ต้องให้อภัยได้เช่นกันเพราะว่า ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดนะวันนี้ผมเลยถือโอกาสเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังบ้างนะก็ขออภัยที่เล่าเรื่องตัวเอง <c oughs> เพื่อให้ท่านสบายใจว่าท่านส่วนใหญ่ในนี้ผิดน้อยกว่าผมเยอะนี่เล่าแค่ข้อเดียวนะเดี๋ยวถ้ามีท่านอื่นเขียนมาเดี๋ยวจะเล่าข้ออื่นอีกเดี๋ยวจะมีให้คนหัวลุกอีกเพียบนะเอาละวันนี้ตอบปัญหามาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ